สวัสดีเพื่อนเอนทุกคนนะครับก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับก็วันนี้ก็มาอยู่กับ l ล n e เกมเศรษฐีนะครับก็วันนี้จะมารีวิวอีเวนต์นะครับประจําวันจันทร์ที่26มีนาคมนะครับก็มีอัปเดตอีเวนต์ใหม่นะครับแล้วก็จะเป็นรู้สึกน่าจะเป็นอีเวนต์ส่งท้ายแพทเก่านะเพราะว่าเดี๋ยวอีเวนต์มันหมดวันพฤรหัสท,ที่29มีนาคมก็คือ วันพฤหัสเนี้ยน่าจะมีการอัปเดตแพทใหม่นะครับน่าจะมีแผนที่ใหม่เข้ามานะผมไม่รู้เออผมยังไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าเนี่ยผมไปอ่านในประกาศนะครับในประกาศมันเขียนบอกว่าอีเวนต์ถึงวันที่ยี่สิบเก้ามีนาคมก่อนปิดปรับปรุงแสดงว่าวันพฤหัสนี้จะมีแพทอัปเดตใหม่นะครับน่าจะเป็นแผนที่ใหม่นะเออเดี๋ยวต้อง ผมก็ยังไม่รู้ว่าต่อไปเป็นแผนที่อะไรนะครับนี่มันก็หลายเดือนแล้วนะที่เซิร์ฟไทยยังไม่มีแผนที่ใหม่อ่ะนะครับก็เดี๋ยวผมต้องไปดูเซิร์ฟคาคาโอแล้วเซิร์ฟเกาหลีอ่ะครับว่าต่อไปเป็นแผนที่อะไรเพราะว่า g m อมไทยอ่ะเขาต้องเอาแผนที่แบบยังไงอ่ะเรียงลำดับมานะครับเอ่อถ้าเพื่อนๆยังจำได้นะครับที่ผมเคยทำคลิปเกมเศรษฐีคาคาโอเซิร์ฟเกาหลีไปอ่ะที่มันจะมีแผนที่อยู่แผนที่หนึ่งนะครับที่ เป็นแผนที่อวกาศนะครับเวอร์ชัน2นะครับที่กระดานทอยอ่ะเป็นกระดานวงกลมเลยครับมันจะเป็นกระดานวงกลมเพราะปกติเราเล่นเกมเศรษฐีเนี่ยเราจะเล่นกระดานเป็นสี่เหลี่ยมถูกปะแต่แผนที่เนี้ยเป็นกระดานแบบ,บวงกลมซึ่งผมเคยแคสลงในช่องไปแล้วลองไปหาดูเอาละกันเนาะนะครับลองย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆอ่ะนะครับนั่นแหละนะครับประมาณนั้น ผมไม่รู้ว่าแผนที่นี้จะเข้าต่อไปเลยหรือเปล่าเดี๋ยวต้องรอดูวันปรหัสนี้รอแพทอัปเดตนะครับก็เซิร์ฟจะปิดกี่โมงเซิร์ฟจะปิดปรับปรุงกี่โมงก็ต้องรอประกาศจากทางแอดมินนะครับทางเพจ Line เกมเศรษฐีออ f ฟิเชียลอะนะครับเข้าไปติดตามไปกดไลค์เข้าไปพูดไม่ใช่พูดคุยดิเข้าไปติดตามข่าวสารได้นะฮะว่าเดี๋ยวเขาก็ต้องออกมาประกาศหรือไม่ก็ดูประกาศผ่านในเกมก็ได้เดี๋ยวเขาก็ต้องออกมาประกาศนะครับว่าจะปิด ปรับปรุงกี่โมงนะครับอ่ะเรามาเข้าสู่เนะื้อหาในะอีเวนต์วันนี้นะครับก็เป็นอีเวนต์จี้นะครับเอออีเวนต์ที่แล้วนี่เป็นกระต่ายน้อยโลมี่เนาะนะครับครั้งนี้เป็นอีเวนต์จี้นะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูดิว่าจี้ใหม่หนวันนี้เป็นจี้อะไรเป็นจี้นี้ครับชื่อจี้ว่าตำราเงาเอ้ยไม่ใช่ตำราเงาดิเป็นตำราแยกล่างแต่เป็นแบบคริสตัลนะครับก็คือ อัปเกรดให้เปอร์เซ็นต์เยอะขึ้นนะครับมันไม่เชิงเป็นจี้ใหม่แต่เป็นจี้ที่ทำเปอร์เซ็นต์ให้มันสูสงขึ้นนะครับความสามารถก็คือเมื่อถึงพื้นที่ฝ่ายตรงข้ามนะครับโอกาส45%ย้ายไปยังพื้นที่ที่เลือกของฉันหลังยกเว้นค่าผ่านทางก็คือเอาง่ายๆครับก็คือถ้าเราไปตกเมืองฝ่ายตรงข้ามเนี่ยแล้วถ้าจี้เราออกเนี่ยเราจะได้รับยกเว้นค่าผ่านทางนะครับและ ย้ายไปยังพื้นที่ของฉันนะครับคือเราสร้างเมืองตรงไหนไว้เนี่ยเราสามารถไปตกเมืองของฉันได้นะครับอย่างสมมติเราสร้างสามหลังไว้แล้วเราเผลอทอยไปตกฝ่ายตรงเมืองฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเราก็สามารถกลับมาเมืองตรงนี้ก็ได้เพื่อมาสร้างแลนด์มาร์กต่ออย่างเงี้ยเออประมาณนั้นนะครับหรือจะใช้เป็นคอมโบอย่างอื่นก็ได้นะอย่างสมมติเราไปตกเมืองฝ่ายตรงข้ามเราก็ไปตกแลนด์มาร์กของเราถ้าสมมุติว่าเฮ้ยฝ่ายตรงข้ามเนี่ยอยู่ใกล้แลนด์มาร์กเราเสร็จเลยครับ ถ้าเรามีจี้ดูดหน้าหลังสี่ช่องเราก็ย้ายไปตกแรนด์มาของเราเขาเนี้ยดูดหน้าหลังสี่ช่องเออใช้เป็นคอมโบอย่างงี้ก็ได้นะนะครับอวิธีหาทําไงครับก็เอ้เดี๋ยวก่อนของเดิมมันอยู่ที่กี่เปอร์เซ็นต์นะตําลาตาราของเดิมมันกี่เปอร์เซ็นต์เดี๋ยวผมหาก่อนนะถ้าหาไม่เจอก็ไม่เป็นไรเพราะว่าจี้มันเยอะมากนะครับนี่อันนี้แบบคริสตัลนะ เออแบบธรรมดามันกี่เปอร์เซ็นต์จะเจอไหมเนี่ยนี่ครับของเดิมสามสิบห้าครับก็เพิ่มมาสิบเปอร์เซนต์ก็โอเคอยู่นะเพิ่มมาสิบเปอร์เซนต์นะครับเมนูรวมมีไหมนี่ครับมีการรวมด้วยนะแต่เป็นรวมจี้ของไอ้ทวิกเกอร์นี่หว่าเออไม่ใช่ไม่เกี่ยวนะครับน่าจะไม่เกี่ยวนะ แสดงว่าต้องมาหาจากกิจกรรมนะครับแล้วก็กิจกรรมไอเทมใช่ปะอ๋อนี่ครับต้องหาจากนี่นะครับก็คือต้องหาจี้เรืออวกาศ a กับท้องอวกาศโลก A นะครับจางละถ้าเป็นเนี้ยต้องการ3อันแต่อันนี้ต้องการ2อันก็จะได้ก็จะแลกทางด้านซ้ายได้เลยนะครับก็คือตำราแยกลางคริสตัลนนะครับไอปกติ G.M. เขาต้องเอาวงเล็บคําว่าคริสตันเอาไว้ข้างหลังนะแต่ครั้งนี้เขาเอาเขาเอามาไว้ข้างหน้าวะ่ะอืมนะครับแล้วก็มีให้แลกจี้อย่างอื่นด้วยนะเป็นจี้เก่าๆนะครับไม่ว่าจะเป็นปืนหมัดพิฆาตนะครับเครื่องขยายหลุมดํานะครับแล้วก็มีสุ่มจี้สุดฮิตด้วยนะครับแล้วก็มีแสงเกติยศนะครับก็ต้องไปดูในประกาศเหมือนเดิมครับว่ามีออฟอะไรบ้างนะครับให้รีนะครับ เออเดี๋ยวเราไปดูประกาศนะครับว่าไอ้สุม G, ส่มจี้สุทธิเนี่ยมีโอกาสได้อะไรบ้างนะครับอ,อันนี้ใช่ปะที่ต้องสุม่มรู้สึกว่ามีโอกาสได้ไอันนี้ด้วยนะตำลาแยกล่างคีตันนะครับแต่มันก็ต้องใช้ดวงในการสุม่มอ่ะแต่มันก็สุ่มเยอะอยู่นะนะครับมีจี้เก่าๆทั้งนั้นเลยนะครับใครยังไม่มีจี้ไหนก็ลองเปิดดูแล้วกันเนาะนะครับ นี่อันนี้ก็เป็นออฟทั้งหมดนะครับที่แรกนะครับหนึ่งสอสามสี่ห้าหกเจ็ดซุ่มหนึ่งในเจ็ดออฟอะครับโดยเฉพาะเนี่ยตัดนางฟ้านี่คือเด็ดเลยนะคือใครที่ชอบเล่นสายลมอะต้องได้ออฟนี้มาให้ได้อะออฟตัดนางฟ้าเนี่ยนะครับในราคาลูกอมดาวในระหว่างอีเวนต์สองพันลูกอมดาว,ลดาวแลกตัวสุ่มจีคลงรางพรีเมียมอ๋อคือเราสามารถมาแลก ตัวสุ่ม G ี้พรีเมียมห้ากล่องนะครับราคาสองพันลูกอมดาวนะครับจำกัดหนึ่งครั้งต่อวันเนาะนะครับประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเราไปลองเปิดกันดีว่าจะได้อะไรบ้างนะครับตอนนี้ผมมีอยู่แค่ร้อยสามสิบาเพชรเองผมก็ยังไม่รู้ว่าแพทอัปเดตไอ้วันพฤหัสที่จะถึงเนี่ย GM เขาจะแจกเพชรหรือเปล่า ยังไงมันก็ต้องแจกอะถ้าไม่แจกก็บ้าแล้วอะนะครับแบบโอ้โหคนเขาอุตส่าห์แบบยอมทุ่มเติมอย่างน้อยก็น่าจะน่าจะคืนกําไรให้คนเล่นหน่อยเนาะแบบคนเขาอุตส่าห์เติมน่าจะมีการแบบแจกของอะไรอย่างเงี้ยถึงแจกก็แจกแต่ของอะไรมาก็ไม่รู้อะมีหลายคนแบบบ่นกันเยอะไงอ๋อได้ GS โอ้จีนี้ในตำนานเลยนะเนี่ยมันเอาไว้ใช้ในแผนที่สมรภูมิลบใช่ปะแผนที่สมรภูมิลบใช่ปะผมก็ไม่ได้เล่นนานแล้วอะคือเกมเศรษฐีเดี๋ยวนี้ผมไม่ค่อยได้เล่นแล้วนะคือผมแทบจะไม่ค่อยได้แตะส่วนใหญ่ผมแค่เข้ามาทําคลิปรีวิวอีเวนต์เฉยเไม่ได้เข้ามาเล่นอะรู้สึกเบื่อเบื่อนี่ครับแผนที่สมรรภูมิลบแต่ จิแต่มันถูกล็อกไว้เพราะว่ามันยังไงอะเขาเปิดตามเวลานะครับผมไม่รู้ว่าแผนที่สมรรภูมิลบเนี่ย g m จะเปิดให้เล่นทุกวันอะไรนะครับคือตอนนี้มันล็อกอยู่ไงก็ต้องรอเปิดให้เล่นนะครับเนี่ยอย่างวันนี้เป็นหัดเทพใช่ปะ่ะเพราะปกติแผนที่หัดเทพนี่เขาจะล็อกไว้นะยกเว้นพวกแผนที่ใหม่ๆครับก็คือจะไม่มีการล็อกวันนะครับ ประมาณนี้เนาะอ่ะเดี๋ยวเราไปสุ่มกันมีอยู่ร้อยสามสเพชรก็สุ่มได้2รอบนะครับเดี๋ยวมาดูดิว่าได้อะไรบ้างนะครับว่าได้จี้กิจกรรมหรือเปล่าอ่ะไหนๆก็ขยายช่องไปเลยเพราะว่ามันสุ่มได้แค่สองรอบนี่ก็เสียแค่ร้อยเพชรอ่ะไปครับ อ่ะชื่อขึ้นนะครับก็ได้เหลืออวกาศมาอ่ะอีกทีหนึง่งไม่ขึ้นนะครับก็ได้จี้อวกาศมานะครับเป็นเหลือก็ถามว่าถ้าให้ผมตีเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยอัตราการออกผมว่ามันก็ยังเหมือนเดิมนะคือก็ต้องออกยากอะ่ะนะครับ เดี๋ยวดูใหม่นะว่าต้องว่ามันต้องสะสมอะไรประเด็นคือต้องการเรือสามอันแต่นี่ยังไม่ออกนะไอท้องอวกาศโลกอะ่ะยังไม่ออกเลยผมว่าไอเนี้ยออกอยากแน่นอนว่ะเดานะเดานะครับประเด็นคือต้องการสามชิ้นมีจี้เครื่องขยายหลุมดำ เอางั้นเอาเป็นว่าถ้าใครอยากได้จี้นี้ก็ลองไปหาดูแล้วกันเนาะนะครับหรือถ้าใครคิดว่าอยากเก็บเพชรเอาไว้ตอนรอแพทอัปเดตใหม่วันพฤหัสเนี้ยก็แล้วแต่เพื่อนๆแล้วกันนะครับประมาณนี้อ่ะอันนี้ก็เป็นอีเวนต์เล่นนะครับตามนี้เนาะโอ้รู้สึกว่าอีเวนต์ตัวทิกเกอร์สายฟ้ารู้สึกจะยังไม่หมดนะรู้สึกว่าน่าจะหมดวันพฤหัสนี้ละมั้งไอทิกเกอร์สายฟ้า มันหมดเดือนนี้เนี่ยแหละนะครับเพราะว่าอีเวนต์เนี้ยตั้งแต่ต้นเดือนมีนาแล้วอะ่ะโหเป็นอีเวนต์ที่แบบยาวนานอ่ะนะครับประมาณนี้อ่ะก็คงไม่มีอะไรรีวิวแล้วแหละก็มารีวิวเท่านี้กันนะครับก็แล้วแต่เพื่อนๆแล้วกันเนาะเพราะว่าการตัดสินใจอยู่ที่เพื่อนๆน,นะครับเพราะว่าอย่างที่ผมพูดเนาะคือผมแทบจะไม่ค่อยได้แตะแล้วเกมเนี้ยนะครับผมแค่มาทําคลิปรีวิวอีเวนต์เฉยๆนะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยว รอดูแผทอัปเดตวันพฤหัสนี้แล้วกันเนาะว่าจะมีอะไรมาใหม่นะครับจะมีแผนที่ใหม่เข้ามาหรือเปล่าอย่างเงี้ยก็ต้องมารอดูผมว่าแผนที่ใหม่มันต้องมันต้องมาได้แล้วแหละเพราะว่ามันหลายเดือนแล้วไงนะครับมันหลายเดือนแล้วมันก็ควรมีแผนที่ใหม่เข้ามาแหละนะครับอ่ะไปพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับใครที่ชอบคลิปนี้กดไลค์แล้วก็กดซับสไครด้วยแล้วกันเนาะนะครับแล้วไปพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ